ฮ่องกงเปิดใหม่นะมีแรงซื้อเข้ามาแต่แรงซื้อหยุมหยิมเท่ามดดำหรือจะเป็นบางอวัยวะบางส่วนของมดดำนะมันค่อนข้างที่จะเล็กกระปี๊ดหนึ่งนะฮะน้อยมากช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เจอกระแสการเทขายอัลโฟอันหนักหน่วงนะของ ETF ที่อเมริกา ETF ฮ่องกงจืดไปเลยนะฮะช่วยไม่ได้แล้วราคาก็โดนเทลงมานะเดี๋ยววันนี้เราจะส่องทั้ง ETF ทั้ง2จุดกันนะฮะอันนี้คือข่าวทางบูมเบิร์กพาดหัวเอาไว้นะแล้วคุณเห็นแท่งสีฟ้าป้าบลงมานะฮะก็เอาโฟเลเทนะฮะต้องบอกว่าเลเทจริงๆนะฮะฮ่องกงนะฮะฮ่องกง ETF เนี่ย it's not enough to absorb นะก็คือฮ่องกงเนี่ยไม่เพียงพอที่จะรองรับนะฮะไอตัวการแรงเทขายของทางอเมริกานะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเลเทพอสมควรผมพาไปดูยอดล่าสุดนิดนึงนะของอเมริกาก่อนนะก่อนจะไปดูของฮ่องกงนะครับอเมริกาเนี่ยเมื่อวานเห็นไหมครับแท่งแดงแบบแดง8เมตรนะฮะยาวเป็นเอาท์โฟลว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วผมว่าตั้งแต่เปิด ETF มาของอเมริกาเนี่ยเมื่อวานคือยอดเอาท์โฟลว์ที่โหดหลายที่สุดเริ่มเทละคำถามก็คือว่าเทเนี่ยพอยังหรือว่าเทต่อเพื่อนๆคิดว่ายังไงเทครั้งเดียวจบไหมไอ้ที่ซื้อมาตั้งตลอดเนี่ยกี่เดือนเนี่ยแบ็กล็อกเนี่ย70กว่าวันนะซื้อมาตลอด71วันแล้วก็มากินขายอยู่ประมาณ4-5 วันวันนี้นะฮะตอนนี้มันเอาท์โฟลว์ค่อนข้างหนักวันนี้จะมีการเทบ้างไหมนะเพื่อนๆลองถ่ายมาดูซินะฮะอ่ะผมมาสรุปยอดเมื่อวานหน่อยเมื่อวานครับเป็นปรากฏการณ์นะฮะแบ็กร็อกก็ไม่ไหวแบ็กร็อกซื้อมา71วันติดต่อกันแต่สังเกตไหมผมพูดเรื่องนี้มาสักพักแล้วว่าแรงซื้อแบ็กร็อกเนี่ยมันน้อยลงมันแผ่วมาสักพักแล้วปกติซื้อเป็นพันวันนี้ซื้อ200 270 400 300 500สุดท้ายวันก่อนนะครับวิ่งแถวๆนั้นนะหลังครับวิ่งมายังซื้ออยู่หน่อยนึงหลังจากนั้นฮะวันที่24เดือน4มาแล้วกินไข่1 2 3 4 5วันติดนะฮะก็คือไม่ซื้อเพิ่มอ่ะนะฮะหลังจากไม่ซื้อเพิ่มอาการมันไม่ดีแล้วคนเราเนี่ยเวลามันจะเริ่มขายมันจะเริ่มไม่ซื้อก่อนแล้วก็หยุดนิ่งๆก่อนแล้วเขาคิดนิดนึงแล้วอาจจะขายนะครับเมื่อวานนะเป็นวันแรกที่แบ็กร็อกเทออกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เกสเกลเนี่ยเทอย่างเดียวมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะหมดระหว่างที่แบ็กร็อกกินไข่เนี่ยเกสเกลไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะ 1,900 นะ 2,000 กว่า BTC 1,200 ไม่น้อยนะฮะเทเมื่อวานเนี่ยเกสเกลคนเดียวเทไป 2,700 นะ160มันจะไม่ลงได้ไงนะเทไป 2,700 แม้กระทั่งแบ็กร็อกเองปกติซื้อมาตลอดเนี่ยไม่ไหวนะฮะเท608ยอดแบ็กล็อกวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวจะมาคอนเฟิร์มจริงๆนะสักประมาณ10โมง11โมงเดี๋ยวผมรายงานอีกทีนึงนะฮะเมื่อวานเนี่ยเรามาดูกันว่าใครเทบ้างนะครับสิ่งที่น่าสนใจครับFidelity ฮะเมื่อวานเทเป็นประวัติการเลยนะเททีเดียว 3K อ่ะคิดดูดินะคุณดู Fidelity นะซื้อน้อยมาโดยตลอดนะแล้วก็ถึงจะเทก็เทแบบ300 40 43เงี้ยเท100เดียวเท500เมื่อวานเท 3,150 BTC โอ้โหไม่ได้น้อยนะคุณคิดดูว่า Grayscale เท 2,000 กว่านะฮะแบ็คล็อกไม่เคยเทแต่ก็เท600กว่านะฮะแล้วมาเจอ Fidelity ที่จัดไปอีก 3,000 ARK Investment นะเทอีก 1.6K โอ้อาร์คนี่ก็ไม่เคยเลยนะไอเคเนี่ยไม่เคยขึ้นเลยนะอย่างมากก็ขายอยู่56หลักร้อยนะฮะอันนี้ก็เทไปอีก 1,600 นะฮะแล้วก็บิตไวส์เทไปอีก478นะฮะไอ้ฟันเมเนเจอร์เหล่านี้รู้ข่าวอะไรมาเมื่อวานเนี่ยหลงจ้งรวมกันทุกเจ้านะผมอ่านไม่หมดทุกคนนะเอาแค่เจ้าหลักๆนะฮะ 9,000 กว่า BTC นะโดนเทมาเนี่ย 9.29K มันจะไม่ลงได้ยังไงล่ะฮะโดนไปนี่มันจะ 10,000K 10,000 BTC อยู่แล้วนะใกล้จะครบ 10,000 BTC ไหลออกเป็นน้ำโจ๊กเลยนะฮะคือมันเลยลงมาขนาดนั้นนะฮะคำถามต่อมาที่ทุกคนถามพี่พอแล้วหรือยังหรือว่ามันจะลงต่อนะครับก็ต้องมาดู ETF วันนี้นะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะน่าสนใจมันทริกกี้นิดนึงนะวันศุกร์ Grayscale เปิดเผยออกมาแล้วนะวันนี้เทประมาณ941 Fidelity หยุดแล้วคอนเฟิร์มที่0 ARK Investment วันนี้ ARK ซื้อเพิ่มคนเดียวเลยนะก็มีคนอื่นด้วยแหละนิดหน่อย228 Bitwise เหลือ0คุณคิดว่า Backlog เป็นไงไหนลองทายดิเมื่อวานเทไป608คิดว่า Backlog เท่าไหร่นะส่วนตัวผมทายว่า0อ่ะหรือไม่ก็ลบนิดนึงนะไม่น่าจะเยอะเพราะว่ามันเป็นภาพชะลอดูนะเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนนัดกันเทมันคุยกันหรือเปล่านะจัดไปเนี่ยบวกกันเนี่ยเป็นหมื่นแล้ววันนี้เหมือนนัดกันแบบชะลอตัวนะจริงๆเนี่ยนัดกันชะลอตัวแม้กระทั่ง Grayscale เนี่ยก็เทไม่เยอะแล้วก็ Fidelity ก็ไม่เยอะนะ Fidelity ไม่เยอะ Bitwise ก็0ไปละนะ Fidelity 0 Bitwise 0 ARK ยังแอบซื้อเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าวันนี้จะไม่โหดร้ายเท่าเมื่อวานนะฮะแล้วภาพของราคาบิตมันจะนำพาไปสู่ภาพของ BTC หรือเปล่าที่อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณพยุงตัวเพราะว่ามันยังไม่ได้เทหนัก
เท่าไหร่นะเพื่อนๆคิดยังไงลองช่วยวิเคราะห์หน่อยนะในมุมของ ETF นะเพราะ ETF มันมีผลกับราคาจริงๆแหละนะฮะมันเทกันเยอะลงขนาดนี้ขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันต้องมาดู ETF เนี่ยถึงจะพอเดาอะไรได้บ้างคุณคิดว่าแบ็คล็อกจะกินไข่อีกเหมือนเดิมหรือว่าจะติดลบฮะนะแต่บวกเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่มั้งไปดูยอดของฮ่องกงหน่อยเมื่อวานเนี่ยยอด BTC เนี่ยจุ๋มจิ๋มมากเลยนะ8ล้านไม่ถึง10ล้านยอดวันที่2นะฮะ 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐตายนะฮะวันแรกเนี่ยผมพูดให้เห็นภาพนะวันแรกของสหรัฐอเมริกาขนาดเขายังไม่ค่อยพีคมากมายนะเขาเปิดตัวยอดของไอ้ Spot Bitcoin ETF เนี่ยซัดไปถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย600กว่าล้านนะ655ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วดูฮ่องกงฮะ8ล้านฮะ8กับ655มันต่างกันเกินไปน้อยมากๆเลยนะยอดแค่นี้เอาไม่อยู่จริงๆนะครับแล้วก็อีทเนี่ยยิ่งน่าเกียดใหญ่เลยนะ 0.6 ล้าน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐคือมันน้อยมากอันนี้ข้อมูลจากWoo Blockchain นะครับผมพยายามจะหาแล้วตัวยอดของไอ้ตัว ETF ฮ่องกงเนี่ยค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันนะรายงานนะไม่ค่อยมีอะไรที่มันนายมันออกมาชัดเจนเดี๋ยวผมต้องคอยสืบสอหาอยู่เรื่อยๆนะอันนี้คือภาพล่าสุดเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่ฮ่องกงจะเอาไม่อยู่แล้วก็เกิดเป็นแท่งมหัศจรรย์แดงลงมาสูงยาวขนาดนั้นนะฮะนี่เป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นภาพรวมเมื่อกี้ผมแสดงให้เห็นแล้วเนาะเอาท์ฟลูวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าเมื่อวานไม่ได้หนักหนาเท่าเมื่อวานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทายแล้วกันว่าอาจจะชะลอก่อนนะมันตกมาแล้วอาจจะพักๆนิดนึงนะวันจันทร์เนี่ยทั้งหมู่เนี่ยมันจะประกาศลงหรือจะซื้อเข้าหรือจะเอาออกนะฮะนี่แหละคือ Bitcoin ในยุคที่มี ETF นะสมัยก่อนเนี่ยเราเล่น Bitcoin เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าเรื่องพวกนี้นะแต่พอการมี ETF เนี่ยกลายเป็นว่าเราจะมาดูราคาเนี่ยมันต้องมานั่งดู Info กับ Outflow เนี่ยว่าตกลงจะขายหรือจะซื้อนะแล้วก็มองจากพฤติกรรมที่เขาทำมาตลอดเนี่ยตอนนี้พฤติกรรมของเขาเนี่ยยังมีแพทเทิร์นที่พอเดาได้นะพอเดาได้อย่าง Backlog เนี่ยก็เดาได้ว่าเขียวมาตลอดแล้วก็เริ่มไม่ซื้อแล้วก็ซื้อGrayscale เนี่ยก็ขายตลอดนะมันอะไรที่พอเดาได้ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเข้าสู่เฟส2เนี่ยเป็นเฟสที่เดาไม่ได้และเดายากอันนี้เพื่อนๆต้องช่วยตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ค่อนข้างอยู่ในแพทเทิร์นที่ถ้าเราติดตามข่าวสารทุกวันเนี่ย ETF ยังอยู่ในจุดที่ยังเดาแพทเทิร์นได้พอสมควรอยู่นะฮะก็เป็นเรียกว่าโชคดีอยู่นะผมก็เอาไปประกอบการตัดสินใจอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ